ตันทีมวอลเลย์บอลสาวไทยปิยนุชแป้นน้อยและสุภัทราไพโรจน์2ตัวรับอิสระยอมรับว่าอิตาลีเป็นทีมที่ดีจริงๆนะครับโดยเล่นดีตั้งแต่เกมเสิร์ฟและเกมรับและพวกเราทำลายเกมรับของเขาไม่ได้เลยครับก็ต้องยอมรับค่ะทีมเขาดีจริงๆทั้งบอลบล็อกบอลเสิร์ฟแล้วก็บอลรับค่ะเพราะว่าเราทำลายเกมรับเขาไม่ได้เลยอันนี้ต้องยอมรับมากๆจริงๆเพราะว่าสกิลทุกอย่างคือมาครบหมดเลยบางลูกที่เราคิดว่าเราตีดีแล้วบล็อกเดียวแล้วแต่เขาสู้มากสู้ก็คือแบบเกมรับก็ดีอ่ะโดนบล็อกโดนรับเลยอ่ะคือวันนี้คือเขาตั้งใจเล่นอย่างเรามากๆอ่ะแรงไหมแรงต้องถามคนนี้ค่ะแรงไหมคะแรงไหมคะโค้ชจับมือออกจากนอกสนามแรงขนาดแรงพี่อุ้ยแรงมากแรงมากขนาดหนูรับไม่ทันลูกนั้นหนูยังหันไปมองพี่เอเลยใช่พี่เอถ้าเป็นหนูอ่ะหนูก็รับไม่ทันหนูแรงมากยืนตรงนะแต่ว่ารับไม่ได้เรื่องที่ดีนะครับถือว่าเป็นโบนัสสำหรับทีมเรานะครับในเรื่องของการเล่นนะครับเพราะว่าในรอบต่อไปเนี่ยเราอาจจะต้องเจอกับทีมที่เรายังไม่เคยเจอนะครับเด็กๆจะได้เรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็ได้สัมผัสกับเกมนะครับในระดับที่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่นะครับผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเด็กครับ